ตลกทีโพจัก,กรบุมเชิญยิ้มวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะครับวันนี้ก็ออกมาขอโทษผ่านสื่อนะครับแล้วก็ขอโอกาสให้สังคมเนี่ยนะครับเห็นใจนะครับรับว่าจะตั้งใจทำมาหาก,กินเพื่อหาเงินมาใช้หนี้นะครับวันนี้เนี่ยนะครับจัก,กรบุมเชิญยิ้มเนี่ยนะครับก็ปรากฏภาพข่าวนะครับวันนี้ออกมาขอโทษทางเป็ดเชิญยิ้มนะครับตลก ชื่อดังนะครับผู้ร่วมก่อตั้งคณะเชิญยิ้มนะครับแล้วก็มีภาพปรากฏนะครับว่าก้มกราบเท้านะครับเป็ดเชิญยิ้มนะฮะแล้วก็ร้องโหยร้องไห้เลยนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับทั้งสื่อนะครับวันนี้ก็จะเห็นว่ามีภาพข่าวมานะครับไลฟ์ให้สัมภาษณ์นะครับมีเป็ดเชิญยิ้มนะครับมีอเดอด้วยนะครับแล้วก็ทางคุณจักรุบนะครับก็วันนี้ก็ไปขายของที่ตลาดนัดเชิญยิ้มนะครับ เอาของเนี่ยนะครับพอไปดําเนินการขายนะครับแล้วก็ผมก็ฟังที่ให้สัมภาษณ์มานะครับก็บอกว่าทัวร์เนี่ยลงหนักมากเลยนะครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยเก็บตัวเงียบไปหลายวันเลยนะครับหลังจากที่โดนทัวร์ลงนะครับแล้วก็พร้อมตอนนี้เนี่ยคิดได้แล้วนะครับก็ออกมาขายของนะครับแทนที่จะเก็บตัวเงียบอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับก้มหน้าก้มตาทํามาหากินเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ดีกว่านะครับแล้วก็วอนทางคนไทยเนี่ยนะครับ เ,เมตานะครับแล้วก็ให้อภัยนะครับอันนี้ผมอยากจะบอกในมุมของทางลูกหนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าลูกหนี้เนี่ยบริหารจัดการหนี้สินเนี่ยนะครับเป็นหนี้เนี่ยไม่ได้ปดไปคาดปตายปลายนะครับเป็นคดีแพ่งไม่ได้ไปโกงเป็นข่าวไม่ได้เป็นโกงการช่อโกงที่มันจะผิดกดีอาญาครับเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งเงินเฉยๆนะครับ ถ้าตั้งใจที่จะหาเงินมาชําระหนี้นะครับทำมาหากินแล้วก็บริหารจัดการการเงินของตัวเองให้ดีเนี่ยผมเชื่อว่าแค่ตั้งใจครับตั้งใจทำมาหากินเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถปลดหนี้ได้แน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของการเจราจายุติ อยอดหนี้นะครับในการพักหนี้ในการเจราจาขอผ่อนชําระเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุยดีๆเนี่ยเจ้าหนี้ทุกคนครับยอมให้ผ่อนอยู่แล้วครับเพราะว่าเจ้าหนี้เนี่ยต้องการที่จะได้รับเงินคืนครับไม่มีหรอกเจ้าหนี้ที่อยากจะไปฟ้องศาลเพื่อได้กระดาษคำพิพากษาแผ่นเดียวแล้วไปบังคับคด,ดีอะไรไม่ได้ถ้าหากว่าได้รับเงินมาเนี่ยเจ้าหนี้ก็ย่อมยินดีอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่อยๆที่จะ เจรจาไกล่เกลีย่ยนะครับขอผ่อนชําระไปอันนี้ผมเชื่อว่าเจ้าหนี้ทุกฝ่ายเนี่ยจะแฮปปี้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยออกมาพูดคุยกับเจ้าหนี้อย่าไปปิดอย่าก,กั้นอย่าไปบล็อกอย่าไปไม่คุยไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอย่าไปตีมือน,นะอย่างนี้เนี่ยเจ้าหนี้จะรับไม่ได้นะครับก็จะเห็นว่าที่โดนทัวลงเนี่ยเพราะว่าตัวเองเนี่ยบริหารจัดการเรื่องยอดหนี้ของตัวเองไม่ดีนะ ผมเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าหากว่าสังคมให้โอกาสผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสเนี่ยผมก็เชื่อว่าคุณจักรบุญเนี่ยมีความสามารถอยู่แล้วที่จะหาหนี้หาเงินกลับมาใช้หนี้ได้เนี่ยนะฮะไม่ยากเกินความสามารถเกินไปนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับทั้งฝ่ายของเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้นะ ถ้าเห็นว่าคลิปของทนายเจน,นะครับมีสาระนะฮะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปดีๆอย่างนี้อีกครับสวัสดีครับ